วัสดีค่ะก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปายนุแม่แซมซายแม่เอลบองโอนมิตรรักแฟนเหตุทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับพวกเราเหมือนเดิมนะครับคสปหคณะสำรวจป่าเหตุครับวันนี้พามาเก็บเหตุที่ป่ากาบเชิงอีกวันนะครับวันนี้วันที่3ครับวันนี้ครับดูครับสิ่งนี้ครับนี่เก็บให้ดูก่อนเลยครับขึ้นแล้วครับหมู่แรกแหวกม้านะครับเจอตรงนี้แล้วนะครับเปิดตัวกับเห็ดละโงกเลยครับวันนี้กำลังไข่ไข่จุ่มๆครับละโงกขาวครับตรงนี้อีกครับหมู่เดียวกันเมื่อกี้ครับเก็บไว้ก่อนอีนี้เองจะปิดเยอะเดี๋ยวเราหาไม่เจอตรงนี้ครับต่อมาทางนี้ครับนี่ครับไข่ไข่ครับตรงนี้ด้วยสามดอกสามไข่สามนางเอกของช่องเราเก็บเห็ดมันถูกกดดันครับตอนนี้มันอยากไปที่อื่นอีกแล้วอ่ะมันเห็นตรงนู้นด้วยครับเมื่อกี้เห็นตรงนู้นสองไข่ใหญ่ๆเลยครับอยากไปเก็บอันใหญ่แล้วมันจะขายอันเล็กยังไม่เสร็จครับอาจจะเย็นๆจ้ะได้เก็บทุกดอกจ้ะโอเคค่ะตรงนี้อีกไข่ครับไข่ใหญ่ๆเลยครับตรงนี้โอ้บอกไข่เป็ดอีหลีตรงนี้อีกหนึ่งไข่ครับนี่ก็ไข่เป็ดนะคะตัวนี้ครับโอ้โหแมงกินไป จะว่าคนละครึ่งก็ไม่ใช่ครับน่าจะ70-30แล้วครับขนาดนี้ตรงนั้นอีกหนึ่งไข่ครับเดี๋ยววางนี้ไว้ก่อนนี่ครับตรงนี้ครับโอ้โหบานแล้วครับมาเมื่อวานทำไมไม่เห็นครับไม่ได้เข้าได้เมื่อวานจริงเหรอเมื่อวานไม่ได้มาตัวมาไม่ได้เข้าจริงเหรอความจำสั้นโอ้โหละโงกเหลืองครับพี่น้องดูครับโอ้โหมันสวยงามมากเลยครับมานค่ะมานเต็มตามาแล้วเด้อครับเอาจากฝั่งไหนก่อนฝั่งไหนก็ได้เก็บเลยจ้าเดี๋ยวผมอยากเก็บด้วยอ่ะตั้งกล้องดีกว่าดูไกลๆหน่อยเด้อพี่น้องนี่ดูหน้านางเอกช่องเราด้วยครับหน้าวันนี้ไม่ง่วงนอนค่ะเป็นกระจุกเลยครับแล้วไอ้ลูกขาวตรงนั้นนั่นแหละจะไปดูเหมือนกันอยากดูตรงนั้นแหละตอนแรกไม่คิดว่าจะนี้ขึ้นด้วยแล้วมันต้องขึ้นแหละนี่ครับคิดตั้งแต่เมื่อวานแล้วกล้องงงแล้วโฟกัสใครวะเมื่อวานฉันไม่คิดเพราะว่าที่ไหนก็ไม่เห็นขึ้นเดินแล้วไงเมื่อวานก็ฉันเดินไม่เห็นเดินไม่เห็นละโงกเลยเมื่อวานโอ้ยอยากเก็บดอกใหญ่เนี่ยนู่นอยู่นู่นดอกใหญ่บานเพื่อเวอร์ตรงนั้นอีกกระจุกหนึ่งครับแต่ตรงนั้นบานแล้วแต่ก็ยังสวยอยู่ยังแข็งอยู่ครับท่านอาจารย์เลสค่ะรู้จักคำว่าอาจารย์เลสไหมคะภาษาเขมรวรรณคำวันนี้ขอเสนอคำว่าอาจารย์เลสแปลว่าอะไรอาจารย์เลสแปลว่าอาจารย์ใส่ข้าวครับอาจารย์ก้นตื้นๆอาจารย์ที่ไม่ใช่ถ้วยอะค่ะอาจารย์ที่มันไม่ใช่ถ้วยนี่เป็นใหญ่แค่ไหนแค่มาหมดเลยจริงบอกอ
เดี๋ยวจะยกกล้องไปเลยครับไปดูตรงนั้นอีกกระจุกหนึ่งครับต่อกันเนี่ยครับนี่ครับตรงนี้ดอกใหญ่ๆนะครับดอกใหญ่ๆบานๆนะครับโอ้อันนี้สู้ต้นไม้ไม่ไหวเด็ดดอกบานๆมาโชว์หน่อยสิหมวกบังกล้องมิดนี่ค่ะโอ้ดอกเบิ่มเริ่มนะครับแกนแล้วจริงๆด้วยค่ะมันต้องตัดต้องป่ะต้องค่ะสูตรป่ะไม่งั้นใส่ตะกร้าไม่ได้ทีไรขามันก่อนนะคะตัดก็สงสารมันอุ้ยเต็มตาแล้วด้วยจ้าโอ้โหตัวนี้นะคะขามีน้ำขังเลยฝนตกกระรองน้ำไม่เต็มเลยค่ะขาอีกเครื่องยืนยันว่าละโงกแท้ครับถุงเท้าใหญ่ๆเต็มตาแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวเอาดอกนี้ถ่ายดูดอกน้อยๆนี่ครับโอ้โหดอกนั้นเยอะแยะแล้วพึ่งหวานครับยังมีอยู่ครับราไม่ราบานแล้วโอ้ยังปลอดภัยอยู่ยังสวยอยู่เลยครับถ่ายอะไรเนี่ยถ่ายใบไม้อ่ะว้าวพึ่งเข้าดงครับมองเห็นหรือเปล่าครับเนี่ยครับมองเกือบไม่เห็นครับกลมกลืนมากเลยครับตรงนั้นอีกดอกหนึ่งครับต้องหาแบบใจเย็นๆครับพึ่งนี้นั่งชะโงกดีๆครับเนี่ยครับนี่ครับโอ้ดอกนี้ครับดูครับมีเล็กๆตรงนี้ด้วยครับพึ่งเข้าดงครับตรงนี้1 2 3 4 5 5ดอกครับละโงกขาวครับตรงนี้เจ้าของขอด้วยเจ้าของทำไมขึ้นดอกเดียวดอกเดียวละโงกขาวตรงนี้ครับไหลขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ได้เน่าทิ้งแล้วครับดูครับตรงนี้เน่าเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหละโงกเหลืองครับตรงนี้บานแล้วครับหนึ่งแถวเลยครับถึงนู่นตัดถุงเท้ามันออกเลยก็ได้มั้งนู่นก็เด็ดจริงๆนู่นมันหักเองไงละโงกขาวครับตรงนี้2ดอกครับจึ๊บ
สองกำลังเห็นเห็ดเลยครับฝนตกแล้วครับตกจริงจังมากครับมีตกจริงจังด้วยแล้วงูเหลืองครับตรงนี้ท่ามกลางสายฝนครับฝนก็ตกครับเห็ดก็กำลังเห็นตรงนี้ครับสองดอกครับสวยๆเลยครับตรงนี้ครับละโงกขาวหนึ่งดอกครับโอ้ยเก็บเห็ดท่ามกลางสายฝนครับวันนี้เกือบบานแล้วครับกลับบ้านไม่ได้ครับน้ำป่าไหลแรงมากครับข้ามตรงนี้ไม่ได้ครับคงต้องรอให้น้ำลดก่อนครับไม่รู้เมื่อไหร่จะลดครับเนี่ยฝนตกแรงมากครับเมื่อกี้น้ำป่าไหลครับไปไม่ได้กลับบ้านไม่ได้ครับจะรอก็น่าจะฝนก็ยังไม่หยุดตกน่าจะมืดอยู่ในป่าครับก็เลยตัดสินใจขี่มาอีกฝั่งมาขึ้นเขาฝั่งนี้ไม่รู้ขึ้นได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวลองหาทางขึ้นดูโอ้ดูแล้วทีนี้ก็เหลือแต่ขึ้นเขาแล้วครับจะขึ้นได้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้ต้องลองครับเพราะมีอยู่ทางเดียวครับไม่งั้นก็จะต้องรอกลับเที่ยงคืนเที่ยงคืนก็ไม่รู้แห้งหรือเปล่าฝนไม่หยุดตกเลยครับเดินสำรวจก่อนไหมโอ้ดูครับกว่าจะเอารถขึ้นได้ครับถ้าเป็นหินมันก็ไม่เท่าไหร่ครับ
นี่มันมีดินครับแล้วมันก็ลื่นตรงดินมันก็ขึ้นลำบากเนี่ยครับทุลักทุเลสุดๆครับวันนี้ทางหมอกลงเยอะมากครับขี่แบบไม่มีทางขี่ในป่าครับป่าเพชรน่าจะใกล้ถึงทางออกครับขึ้นเขาได้แล้วก็ยังชั่วแล้วครับโอ้ดูน้ำไหลหนาบนพื้นธรรมดาแล้วในคลองเมื่อกี้ในร่องน้ำเมื่อกี้น้ำป่าไหลแรงมากหมอกลงเยอะมากครับฝนก็ตกหมอกก็ลงครับ